ใต้โต๊ะทำงานสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ใต้โต๊ะทำงานกับช่วงปรากฏการณ์คนที่คิดถึงโดเนทกาแฟเลดคัพค่ะค่ะนี่อะไรของพวกเธอกันเนี่ยฮะมานั่งทำอะไรกันตรงนี้เท่าที่ดูคอมเมนต์ไม่มีใครเรียกพี่เผือกเลยนะคะคนดูเขาแค่ปากไม่ตรงกับใจลูกแต่ที่แน่ๆเนสกาแฟเรดคัพที่หนูอ่านเมื่อสักครู่นี้เขามีพี่เป็นพรีเซนเตอร์ลูกเอ้ยพี่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ลูกออกไปได้แล้วพวกพี่จัดการเองไปโอ้ยซัมเมอร์นี้นี่มันร้อนจริงๆนะคุณร้อนแรงพอๆกับปรากฏการณ์คนที่คิดถึงที่เนสกาแฟเรดคัพเนี่ยเขาพาแขกรับเชิญกลับมาให้หายคิดถึงไงแต่ละคนเนี่ยฮอตจนผมเนี่ยอยากจะดับร้อนมากเลยครับถ้าอยากดับร้อนเนี่ยเขากลับมาแล้วกับเนสกาแฟเรดคัพเชฟเอาว่างไงโอเคสมัยเด็กๆเคยดูกันเปล่าสาวเชคผมกับน้องพลอยมนถ้าคุณให้เกียรติผมคุณต้องเรียกว่าหนุ่มเชคกับสาวเชค2019เป็นหนุ่มเบาสาวปานโฆษณาตัวนี้เพิ่งไปถ่ายมากับน้องพลอยมนโอ้ย1วันเต็มๆกับการเชคไปไงอักเสบสิครับน่าจะไม่กี่เทคแหละผมเอาสูตรมาแจกตรงนี้เลยเพราะว่าผมไปเช็คมาแล้วทั้งวันทั้งคืนอยากจะสดชื่นหายร้อนเนี่ยต้องมีเนสกาแฟเรดคัพเช็คสูตร132นี่กระบอกเช็คของซีซั่นนี้เขามีกลองเอาไว้นี่ยกจากที่โอ้ยเช็คกันสนุกเลยเช็คกันสนุกเลยชงก่อนให้เรียบร้อยหลังจากนั้นใส่น้ำแข็งคือมันจะมีความแบบมันๆหอมๆเพิ่มขึ้นเพราะมันเป็นฟองดื่มผ่านรูด้วยเลยดึงนานๆน่ะดึงนานๆเหมือกดื่มผ่านรูเนี่ยเนี่ยคือความสุขเนี่ยพวกคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกเช็คเหนื่อยไหมเอาจริงโอ้ยวันนั้นเช็คเหนื่อยมากโอ้ยสำหรับคนที่อันนี้ไม่ใช่เพราะเนสกาแฟเลยนี่กูคิดถึงแล้วเลยเบาหน่อยเบาไม่ได้เลยมันคือทางที่ใช่น้องเบนของพี่โอ้โหนี่แหละเช็คที่คิดถึงเขาโอ๊ตไตรกีฬาติดตามผลงานน้องบ้างไหมผมตามไอจีน้องเขาเลยแต่ไม่ค่อยได้กดไลค์เท่าไหร่เพราะมันแจ้งหมอเตยไปใช้ทุนมาใช่ไหมไปตกลงไปจังหวัดไหนลูกไปสุพรรณบุรีค่ะไปอยู่มานานไหมคะไป8เดือนค่ะถึงนั้นบ้างไหมถึงทำอะไรบ้างไปเป็นอาจารย์ค่ะไปสอนแบบน้องทันตาพิบาลแล้วก็ทำคลินิกทำฟันไปด้วยลูกศิษย์มีมาละลาบละล้วงเจ้าเอ้ยอยากให้จานกอฟันจังเลยปุ้ยๆหน่อยอ่ะนี่ผ่าบาดร้องไงครับใช่ไหมไม่ใช่เหมือนพี่อาร์ตแล้วแล้วน่าจะทำขึ้นนะคะที่เป็นนักกอล์ฟลูกเราถนัดช็อตแบบไหนอ่ะตอนเราตีกอล์ฟแบบผมชอบตีแทงแทงแล้วเอาออกไหมไม่ค่อยออกก็คือวงมันจะฟอลโล่ไปอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละอัปเดตชีวิตหน่อยตอนนี้งานรัดตัวมากเลยหรอจะเป็นกราฟิกดีไซน์ค่ะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเราประจำที่ไหนประจำด้วยแล้วก็ฟรีแลนซ์ด้วยค่ะเขาเรียกฟินเฮ้ยพี่โบก็เคยรับฟินเหมือนกันรับรับที่ไหนตอนนั้นก่อนเต่าไม่ก่อนเต่าไม่น่าเชื่อว่าตอนนั้นเราให้อินดี้แบบหาเสียงกันเล่นๆวันนี้หลายๆอย่างเกิดขึ้นจริงแล้วครับเฮ้ยสมัครเข้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเรียบร้อยใช่ค่ะนี่คือเราเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็คือต้องทำบัญชีแจกแจงให้ผู้สมัครด้วยตอนนี้มีทำบล็อกของตัวเองแล้วเหรอใช่ค่ะก็มีทำลงช่องเหรอใช่ค่ะช่องอะไรชื่อว่าข้าวขวัญเลยค่ะเกี่ยวกับเน้นในด้านท่องเที่ยวด้วยปล่อยคลิปแรกไปเป็นคลิปตอนที่ไปไทเปกับเพื่อนๆข้าวขวัญลูกไอ้ผู้ชายคนนี้ใครลูกเพื่อนหนูเลยเราเนี่ยเป็นคนร้องเพลงเพราะมากอาร์ตเป็นคนชอบคนร้องเพราะไหมผมชอบมากใครที่ร้องเพลงเพราะๆนี่คือรู้สึกว่ามันฟังแล้วมันมีความสุขถ้าร้องเพราะในแบบของอาร์ตนี่ต้องร้องประมาณไหนในคอร้องปิดปากพี่จังชวินพี่รู้หรอพี่รู้หมอนี่ปรึกษาส่วนตัวเลยฟันล้มเนี่ยเอาฟังก่อนคือมันจัดฟันมาก่อนแล้วคือตอนนี้มันฟันล้มจัดอีกรอบนึงแค่จัดใหม่กลัวมันไปดัดตอนแก่แล้วเดี๋ยวคนล้อว่าแบบเอ้ยติดหล่อไม่มีอะไรไงแพงนี่ใช่ไหมก็ประมาณหลักแสนโอ้โหอะไรให้มันเกย์ไปเถอะขอให้เป็นคนดีก็พอได้ข่าวว่าทุกวันนี้ไม่ใช่แค่วิ่งแล้วแต่เราข้ามไปไตรกีฬาแล้วใช่ปั่นได้ผมก็สบายปั่นจักรยานก็ไม่ได้ไง
ได้ค่ะได้ท่าว่ายที่ชอบท่ากบค่ะท่าถนัดท่าอะไรสุดพี่เสื้อตัวถนัดอะไรสุดได้ทุกท่านะส่วนใหญ่จะเป็นท่าหมาลูกหมาตกน้ำทำไมถึงเลือกมาเล่นการเมืองอยากหาประสบการณ์อันนี้ไงเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการเมืองแบบลงพื้นที่จริงๆเวลาลงไปหาเสียงนี่คือแบบพี่น้องเขาตอบรับดีไหมหรือมีแบบมันมีแบบดีมีแบบเฮ้ยไม่เอาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเจอแต่แบบว่าเป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยพี่อาร์ตเป็นกำลังใจให้น้องไหมเป็นในหน้าห้องแล้วถ้าน้องหาเสียงเหนื่อยอยากจะบอกอะไรน้องบ้างให้พี่ไปช่วยก็ได้พี่น้องช่วงคนที่คิดถึงเนี่ยวันนี้เวอร์ชันเช็คที่คิดถึงในเดือนนี้เนี่ยคือกาแฟกับความผูกพันของเพื่อนซัมเมอร์กำลังมาวางแผนจะไปไหนไปคลายร้อนที่ไหนกับเพื่อนหลังสงกรานต์ก็มีแพลนกันจะไปพังงามีทะเลที่ไหนที่คุณไปแล้วแบบคุณประทับใจไม่ลืมเลยต่างประเทศก็ได้เมาดิฟกูก็ไม่ลืมไอ้โปรดิวเซอร์พี่บอกเฮียเดี๋ยวผมนอนโซฟาก็ได้เฮียนอนเตียงอ่ะไม่เป็นไรอาร์ตไอ้ห่านอนด้วยกันเฮียเชื่อผมสักตีสามตีสี่กูรู้คำตอบเลยทำไมแล้วมีจังหวะมันโชกด้วยแบบถ้าคุณอยากจะไปมัลดีฟนะร้อนเมื่อไหร่ให้อาร์ตชงเนสกาแฟเรดครับแล้วเช็คในกระบอกเช็คนี้เติมน้ำร้อนแล้วคนใส่น้ำแข็ง4ก้อนแล้วเช็คเอาเป็นว่าคิดถึงพี่แค่ไหนเช็คแรงแค่นั้นไปเลยลูกผิดเลยเหรอคะยังได้ความเป็นเนสกาแฟเรดครับนะชงเองหอมหอมสไตล์กาแฟสดยังมีเหมือนเดิมเนี่ยเต็มรสเต็มกลิ่นกาแฟแท้ผสมกาแฟคั่วบดละเอียดในทุกๆแก้วที่ชงจริงๆเมื่อกี้บอกอยากไปมัลดีฟใช่ไหมแค่ซื้อเนสกาแฟเรดครับนะฟังให้ดีๆ269บาทต่อ1ใบต่อที่1รับกระบอกเนสกาแฟเชดมี2สีต่อที่2ลุ้นไปเช็คที่มาลดีฟ5รางวัลออกมาแล้ว2ที่นั่งเฮ้ยถ้าลุ้นพาเข้าขวัญไปมาลดีฟเนี่ยทุ่มได้เต็มที่เนี่ยกี่ใบเสร็จโอ้เท่าไหร่ก็ยอมโอ้ยเท่าไหร่แต่หนูสลอมีชื่อในผู้โชคดีนะคะสัญญาเลยว่าพี่จะไปนอนที่โซฟาใส่ใจชงให้คนที่คิดถึงด้วยเนสกาแฟเลยครับนะคะใส่ใจชงให้คนที่คิดถึงด้วยเนสกาแฟเลยครับนะคะใส่ใจชงให้คนที่คิดถึงด้วยเนสกาแฟเลดครับนะคะใส่ใจชงให้คนที่คิดถึงด้วยเนสกาแฟเลดครับนะคะดูจบอย่าลืม Subscribe ที่นายอัน A Time Online หรือไม่ต้องอะไรยูไม่ต้องวะเบื่อชาแนลละชาแนลจืด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 